แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเหล่าแฟนคลับคู่จิ้น NY เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากว่าทั้งณเดชน์ยาย่าเนี่ยเขาจะไม่มีละครคู่กันแล้วหวานสุดๆนาทีนี้ต้องยกให้กับคู่จิ้นฟินเวอร์ณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ควงคู่มารับรางวัลในงานสยามดาราอวอร์ดซึ่งณเดชน์คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ขณะที่ยาย่าคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์จากน้องพีธีรักษ์ค่ะและหลังจากสร้างความฟินกับละครเรื่องล่าสุดด้วยการจูบจริงแล้วทั้งคู่เผยว่าหลังจากนี้แฟนๆจะไม่ได้เห็นงานละครของคู่จิ้น NY อีกเป็นปีเลยละค่ะจริงๆแล้วเป็นแพลนของทางผู้ใหญ่ด้วยมากกว่านะครับที่เขาจะมองช่องทางหรือมองความเหมาะสมของการออนแอร์ละครของแต่ละนักแสดงคู่จะคิดถึงกันก็มีเจอกันมีงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอกันอยู่แล้ว